เคยเห็นใช่ไหมที่ผู้หญิงก็เดินนะครับทำไงให้คอตรงได้เพราะว่าตรงปกนั้นมีเข็มอยู่ด้วยนะครับเพื่อความมันและสะใจมากแถมมีเลือดย้อยนี่หล่อเล่นนะครับมีเข็มเพราะนั้นต้องตัวตรงเสมอนะครับแล้วก็พนักงานต้อนรับโอลิมปิกจีนสมัยก่อนนั้นต้องฝึกกล้ามแก้มกล้ามแก้มเพราะต้องยิ้มตลอดทั้งวันโดยการกัดไม้บรรทัดสักอย่างแล้วก็ยิ้มไว้ตลอดเวลาเพื่อสามารถจะยิ้มได้ตลอดทั้งวันพี่น้องถ้าท่านต้องยิ้มตลอดพี่น้องเหนื่อยไหมครับมันเหนื่อยมากนะครับนะกล้ามแก้มของท่านต้องบึกบึนมากนะถ้าสามารถยิ้มได้ตลอดทั้งวันมีการอย่างนี้นะครับแล้วก็การเดินของโอลิมปิกนั้นนะการเดินพาเลทนั้นขาองศาเท่ากันเป๊ะเลยครับดูแล้วงงมากว่าทำได้อย่างไรแข่งกันอยู่2ประเทศนี่แหละก็คือเกาหลีเหนือกับจีนนี่แหละนะความเป๊ะในระเบียบวินัยนี่นะครับเบื้องหลังนั่นคือการฝึกที่มหาศาลเพราะนั้นเราจึงสามารถจะเล่าความรู้สึกของเราได้ถ้าเราผ่านมันมาแล้วโอเคไหมครับประสบการณ์ความเจ็บปวดที่พระเจ้าให้ท่านนั้นท่านจึงต้องมองว่าเป็นประโยชน์เป็นคอร์สเทรนนิ่งที่เราสามารถจะฝ่าฟันไปได้แล้วเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามการถูกยาล้างล้มเหลวทางธุรกิจเป็นโรคภัยที่รักษาไม่ได้นะครับหลงทางถ้าท่านไม่เคยหลงทางท่านจะค้นพบเส้นทางใหม่ได้อย่างไรผู้ชายขับรถหลงทางเราจะไม่เรียกว่าหลงทางเราจะเรียกว่าค้นหาเส้นทางใหม่แต่วันนี้ค้นหานานไปนิดหนึ่งนะครับเลยต้องถามคนข้างๆนะครับผู้ชายขับรถไม่ค่อยชอบถามทางคนเนาะใช่ไหมเพราะเรากำลังค้นหาเส้นทางใหม่อยู่อันนี้เป็นต้นนะครับมีครั้งหนึ่งผมเคยขี่รถไปในห้วยตึงเท่าในป่าห้วยตึงเท่ามันเบสิกมากเลยพี่น้องแต่ตอนนั้นขี่รถเครื่องที่น้ำมันจะหมดและตอนนั้น6โมงเย็นแล้วหาทางออกไม่ได้โอ้โหน่ากลัวมากเลยจนผมเข้าใจเลยว่าหลงป่าเนี่ยรู้สึกอย่างไรโอ้โหเข้าใจอยู่ในใจเลยแล้วตอนนั้นไม่ได้เชื่อพระเจ้าด้วยเหมือนมันมีผีรอบตัวเลยครับ6โมงดวงอาทิตย์กำลังจะลงแล้วนะเหมือนในหนังเลยอุ้ยลงแล้วน้ำมันจะหมดแล้วขี่รถออกไม่ได้วนอยู่เกือบชั่วโมงนึงตอนแรกมันมากมันขึ้นนะฮะตรงหลังห้วยถึงเท่ามันขึ้นมันเนินมันโง่มันมากเลยนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอ้ยโหเฮ้ยทางนี้เดี๋ยวไปต่อพัดเดี๋ยวไปต่อมันมากเลยสภาพโอ้ยนานเกินแล้วเลี้ยวกลับแล้วกันเอ้าไม่ถึงสักทีนึงดูที่กำลังลงแล้วมีหมาหอนอันนี้จินตนาการเองเริ่มเพ้อนะครับปรากฏว่าไม่สามารถจะกลับได้ผมเข้าใจดีเลยว่าใครสักคนที่บอกหลงป่าเนี่ยรู้สึกอย่างไรผมนึกใจโอ้ตกลงต้องนอนที่นี่ใช่ไหมแล้วจะติดต่อคนยังไงแล้วสมัยนั้นยังไม่มีมือถือนะครับสมัยนั้นจะมีมือถือได้ต้องซื้อมือถือ Ericsson ประมาณ5กิโลครึ่งแบกไปครึ่งละแสนกว่าบาทคือติดต่อใครไม่ได้เลยแล้วพูดถึงเท่ามันเปลี่ยวมากมันไม่ได้คนเยอะขนาดนี้นะครับก็ตั้งแต่นั้นมาก็หายซ่าไปเยอะนะครับชีวิตสุขุมมีรภาพนิ่งสุภาพไปพักใหญ่ๆครับไปไหนนี่ขับรถด้วยความระมัดระวังดูหน้าดูหลังดูป้ายนู่นนี่นะครับอย่างมากอยู่พักหนึ่งเติมน้ำมันเต็มถังตลอดเออใช่ตอนนั้นเออเรื่องจริงผมเติมน้ำมันเต็มถังตลอดเลยไปเติมเต็มถังตลอดเลยจนถึงทุกวันนี้เลยครับทุกวันนี้อยากให้น้ำมันได้พร่องนะเติมเต็มถังตลอดกันเหนียวไว้ก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมือถือแบตหมดในเวลาที่ซีเรียสมากๆตั้งแต่นั้นมามือถือเต็มตลอดแบตเต็มตลอดเมื่อกี้ยังเป็นโรควิตกจริตเลยนะครับก็คือว่าผมก็ชาร์จแบตทั้งคืนไม่เข้าใจ iPad ผมมันเหลืออีก 65% ถ้าถามจอยจะทราบเลยผมว่าเฮ้ยจอยมี iPad ยืมไหมโอเคงั้นพี่โหลดข้อมูลกันนะผมได้โหลดข้อมูลคำเทศที่จะพูดครั้งนี้วันนี้เข้าไปใน iPad จอยเรียบร้อยแล้วยังไม่จบแค่นั้นผมเอามาฝากกิ๊กให้ชาร์จด้วยพี่น้องอย่างนี้เรียกโรคจิตไหมครับ นี่คือเพราะมีอาทิตย์เดือนที่แล้วเทศไปแบตหมด เทศได้ 20% เลยนะครับที่เหลือเนี่ยพี่น้องเห็นว่าผมจะหันไปพี่น้องครับและข้อต่อไปนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าแบตของ iPad หมดตั้งนั้นมาก็คือไม่หมดอีกต่อไปแต่เมื่อคืนงงมากว่าเสียบไปไม่รู้ภรรยาแอบดึงปลั๊กออกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทำไมตื่นเช้ามาได้เอาปลั๊กออกป่ะออกใช่ป่ะสมควรแล้วพี่น้าหันเราผมก็เสียบแต่ผมก็ไปแย่งปลั๊กเข้าเองแหละผมไม่ได้เอาปลั๊กไปไงลืมไปไงแล้วก็มาเอาปลั๊กเข้ามาเสียบตื่นเช้ามาเหลือ 60% ตายแน่นอนเลยเดี๋ยวเหมือนคราวที่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นเราจึงเล่าความผิดพลาดความสุขของเราได้เองไหมครับเพราะนั้นเราจึงต้องให้เรียนรู้จากความผิดพลาดของเรานะครับเป็นหนี้มาพี่น้องต้องไล่มันเป็นได้ยังไงทำไมต้องเสียลูกค้าคนสำคัญไป
ไปพูดคำไหนไปทะเลาะกันยังไงแล้วอารมณ์มันเป็นยังไงนะครับเวลาตำรวจจับผู้ร้ายได้จึงทำมีการแผนประกอบคำสารภาพเพื่อเป็นบทเรียนว่าตำรวจจะได้ป้องกันว่าคราวหน้าคดีมันเป็นมายังไงจะได้ป้องกันตั้งแต่แรกดังนั้นเมื่อเราทำผิดเราต้องทำแผนประกอบคำสารภาพถ้าท่านไปทำงานบริษัททำงานราชการถ้าท่านผิดพลาดบางอย่างเจ้านายจะบอกไงครับให้เขียนรายงานมาส่งเพื่ออะไรครับเพื่อคุณจะได้ทบทวนว่ามันผิดพลาดได้อย่างไรรู้โปรเซสไม่ใช่เตือนซ้ำแล้วผิดอยู่นั่นแหละใช่ไหมฮะผิดครั้งแรกถือว่าเข้าใจได้ผิดครั้งที่สองถือว่ากำลังเรียนรู้อยู่ผิดครั้งที่สามถือว่ายังเรียนรู้ไม่เสร็จแต่ผิดซ้ำผิดซากเรื่อยๆแสดงว่าคุณก็จะผิดตลอดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับเพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราสเปกปันได้เล่าความประการที่สองคือเราสามารถเล่าความผิดพลาดของเราณเวลาผู้นำเตือนท่านหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าเจ้าของกิจการหรือว่าคนที่เราทำงานด้วยนะครับแนะนำเรามาถ้าเราอยากให้ชีวิตไปในสปีดที่เร็วขึ้นเราต้องเรียนรู้ในการฟังความผิดพลาดไหมครับเรียนรู้ประสบการณ์ถือว่ายอดเยี่ยมแต่สุดยอดกว่านั้นคือเรียนรู้ประสบการณ์จากผู้อื่นดังนั้นพระคัมภีร์จึงเป็นแหล่งประสบการณ์ทั้งหมดทำไมเราต้องเชื่อฟังวจนะพระเจ้าทำไมต้องเชื่อฟังพระคัมภีร์ทำไมเราต้องส่งลูกไปเรียนหนังสือเพื่ออะไรครับเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ของครูผู้สอนในวิชาการต่างๆว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับประการสองเล่าความผิดพลาดประการที่สามคือเล่าถึงความล้มเหลวของเรานะครับเราสามารถสัตย์ซื่อเล่าถึงความล้มเหลวของเราได้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับประการที่4คือเล่าถึงความท้อแท้ของเรานะครับในวันที่เราเคยท้อเรารู้สึกไงบ้างนะครับถ้าท่านเป็นชีวิตคู่แล้วก็ท่านเคยมาถึงจุดที่เกือบจะต้องแตกหักกันแล้วก็มีความท้อถอยอย่างยิ่งนะครับเศรษฐกิจรุมเร้าเงินไม่พอจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าเช่าร้านบางครั้งไม่พอแม้กระทั่งส่งลูกเรียนพ่อแม่ยอมอดได้แต่ลูกอดไม่ได้ท่านมีลูกด้วยท่านอยู่ในภาวะที่มีความท้อถอยสุดขีดแล้วท่านขอพระเจ้าทรงช่วยหรือพระเจ้าทรงให้หนทางมาให้แล้วท่านสามารถจะแบ่งปันได้จริงไหมครับท่านสามารถจะแบ่งปันสิ่งที่เราเคยท้อใจมาได้เป็นอย่างไรบ้างนั่นคือประโยชน์ประการที่5คือเล่าถึงความกลัวของเรานะครับเล่าถึงความกลัวของเราความกลัวเป็นบุคลิกแรกของความสำเร็จนะความกลัวเป็นเหมือนกับจุกก๊อกที่จะเปิดเอาที่จะปิดเอาสิ่งดีไม่ให้ออกมาความกล้าจึงเป็นตัวเปิดทำให้บุคลิกอื่นไหลออกมาพี่น้องความกลัวเราอาจจะไม่รู้สึกน่ากลัวว่าถ้าเรามีความกลัวอยู่บ้างแต่หารู้ไหมว่าความกลัวเป็นตัวปิดโอกาสทั้งหมดของเราบางคนกลัวจนก็เลยไม่กล้าลงทุนใช่ไหมครับทั้งที่ท่านผ่านประสบการณ์การลงทุนมาหลายอย่างแล้วท่านน่าจะสามารถมีประสบการณ์ที่ดีขึ้นได้มีการคำนวณที่ผมเคยแบ่งปันพี่น้องว่าความคิดสร้างสรรค์ของวัยเด็กนั้นมีประมาณ 80-90% ในวัยไม่เกิน5ขวบทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยทำนู่นทำนี่เยอะแยะปรากฏโตมาความคิดสร้างสรรค์เริ่มน้อยลงพี่น้องแปลกไหมครับว่าอะไรเราเวลาเราอายุมากขึ้นเรากลับกล้าทำอะไรน้อยลงทั้งที่เราประสบการณ์มากขึ้นแต่เราเริ่มไม่กล้าพูดหน้าห้องเราเริ่มไม่กล้ายิ้มให้คนไม่รู้จักเราไม่กล้าทักทายคนหน้าแปลกและแปลกหน้าเราไม่กล้าที่จะไปติดต่องานเราไม่กล้าทำอะไรสักอย่างเดียวทั้งที่ประสบการณ์เราเยอะขึ้นการเรียนเราสูงขึ้นความคิดเราลึกซึ้งขึ้นบุคลิกเราพัฒนามากขึ้นแต่ความกลัวมาปิดเอาไว้ความกลัวมาค่อยๆปิดโอกาสของชีวิตเอาไว้ดังนั้น